คนความไม่ค่อยแข็งแรงเนาะครับถ้าฐานะยากจนด้วยอยู่กับแม่สองคนครับแม่ก็อายุเยอะแล้วคืออยากให้นายมาช่วยดูแลว่าจะพอช่วยได้ไหมเรื่องให้หมอออกใบรับรองให้แล้วก็ไปลงทะเบียนผู้พิการที่พมจังหวัดขอไปรับรองผู้พิการขอไปรองจากแพทย์คือจะไปลงทะเบียนผู้พิการที่สำนักงานพมจังหวัดเนาะคือทางโรงพยาบาลออกใบรับรองให้ไม่ได้พอดีเขาต้องขอเรียนทางนายอำเภอขอความช่วยเหลือเรื่องนี้หน่อยคนเมื่อไหร่ตอนคนไม่ค่อยแข็งแรงเนาะครับถ้าฐานะยากจนด้วยอยู่กับแม่สองคนครับแม่ก็อายุเยอะแล้วคืออยากให้นายมาช่วยดูแลว่าจะพอช่วยได้ไหมเรื่องให้หมอออกใบรับรองให้แล้วก็ไปลงทะเบียนผู้พิการที่พมจังหวัดแล้วก็เพื่อจะรับเงินช่วยเหลือจากอบต.เนาะเบี้ยผู้พิการนี่ก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เดินอะไรก็ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับดูสติปัญญาเรื่องสมองดูหน้าตาใครก็ครับไม่น่าจะสมบูรณ์เหมือนคนทั่วไปนะครับครับเรียนก็ไม่ได้เรียนครับเรียนก็ไม่ได้เรียนครับที่หมู่4ตำบลหนองแวงครับเราเห็นจากรูปลักษณ์ภายนอกเนาะฮะเมื่อเวลาเดินเนี่ยร่างกายก็จะไม่ปกติแขนขาไม่แข็งแรงนะฮะมีลักษณะบิดเบี้ยวนิดหน่อยเวลาเดินนะครับก็ผมเชื่อฮะว่าถ้าวินโยชนทั่วไปมองก็น่าจะเป็นพิการครับแต่ว่าทางการแพทย์ก็เดี๋ยวต้องให้ทางท่านผู้บริการโรงพยาบาลท่านได้ช่วยพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในรายอย่างเงี้ยต้องรับรองการพิการให้หรือไม่ในทางการแพทย์นะครับแต่ขณะเดียวกันทางราชการเองก็พยายามจะหาวิธีการในการช่วยเหลือดูแลครอบครัวนี้เห็นบ้านแล้วก็มีสภาพชำรุดทรุดโทรมมากนะครับก่อนหน้านี้หลังบ้านก็มีทางพัฒนาสังคมจังหวัดเขาลงมาช่วยเรื่องห้องน้ำถ้าเราสามารถที่จะมีคนที่มีจิตศรัทธาเข้ามาช่วยร่วมกันสร้างบ้านทำบุญทำกุศลให้กับครอบครัวที่ลำบากครอบครัวนี้